สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเปิดค่ารักษาผ่าตัดสมองป๊อกภัสสรกรอยู่โรงพยาบาล8วันหมดไปเท่าไหร่จากกรณีที่นักร้องหนุ่มลูก2ป๊อกภัสสรกรจิราธิวัฒน์ออกมาอัปเดตเผยว่าพบก้อนเนื้อในสมองขนาดเกือบเท่าลูกเทนนิสและตอนนี้ได้รับการผ่าตัดรักษาตัวเรียบร้อยและนับว่าโชคดีมากๆที่ผ่าตัดผ่านไปด้วยดีไม่ใช่ก้อนเนื้อแบบที่หมอสันนิษฐานไว้ก่อนหน้านี้เพราะอาจเข้าข่ายของคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งอาจมีชีวิตอยู่ต่อได้ไม่เกิน2ปีล่าสุดป๊อกภัสสรกรก็ได้ควงภรรยาสาวมากี้ราศีออกมาอัปเดตอาการพร้อมกับสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดผ่านช่อง Mindset TV โดยได้เล่าว่าหลังจากได้รับการผ่าตัดวันแรกก็ยังทรงตัวฐานได้บ้างแต่ช่วง 2-4 วันถัดมาเริ่มกินไม่ได้นอนไม่ได้ซึ่งหลังจากออกจากโรงพยาบาลเพราะอยากขยับตัวเร็วเกินไปทำให้กลับมามีอาการอาเจียน2วันติดจนต้องกลับมาแอดมิดอีกรอบและในส่วนของค่ารักษานั้นก็แยกออกเป็นส่วนๆค่าห้องค่าสแกน MRI แต่ในส่วนของการผ่าตัดค่ารักษาอยู่ที่ 700,000 บาทถึง 800,000 บาทด้วยหนุ่มป๊อกก็ได้ใช้เวลานานกว่า8วันในโรงพยาบาลเบ็ดเสร็จรวมแล้วค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,160,000 บาทตัวป๊อกเองก็ยอมรับว่าตกใจมากไม่คิดว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงขนาดนี้แต่นับว่าโชคดีที่ได้ทำประกันชีวิตตัวเองเอาไว้จึงไม่ได้จ่ายทั้งหมดท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มๆได้ในช่อง Mindset TV นะคะทางทีมงาน TRN TV คนอ่านข่าวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Entertain ที่นี่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ